นี้ถ่ายฟีดไหนนะคะก็เจอแต่ลุคบาร์บี้เราก็เลยอยากจะเป็นบาร์บี้กับเขาบ้างเพราะว่าในวัยเด็กของเรานั้นมีความฝันอยากจะมีตุ๊กตาบาร์บี้สักตัวนึงแต่ก็นะเป็นเด็กต่างจังหวัดจะซื้อบาร์บี้สมัยนั้นก็คือราคาก็พันกว่าบาทอยู่นะ30กว่าปีที่แล้วตอนนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือน้องข้างบ้านค่ะเขามีตุ๊กตาบาร์บี้แล้วอีนี่ก็ด้วยความอยากเล่นใช่ไหมก็เลยไปขอยืมตุ๊กตาบาร์บี้เขาแล้วที่บ้านเราอ่ะแม่ก็เป็นช่างเย็บผ้าใช่ปะเขาก็จะมีเศษผ้าเยอะแยะมากมายเราจำได้ว่าวัยเด็กของเราเราก็จะตัดชุดให้ตุ๊กตาบาร์บี้ใส่อ่ะต้องบอกก่อนว่าตุ๊กตาบาร์บี้ของน้องข้างบ้านนั้นเขาเป็นของแท้แล้วเขาก็มีหลายตัวมากแล้วตุ๊กตาแต่ละตัวคือผมยาวมากแต่ก็นะไอเราก็ไปยืมของเขามาเนาะนอกจากจะตัดชุดให้ใส่แล้วเราก็ยังตัดผมให้น้องบาร์บี้ด้วยซึ่งคนเป็นเด็กอะเนาะพอตัดผมแล้วจากผมน้องบาร์บี้ที่ยาวกลางหลังผมน้องบาร์บี้นั้นก็เท่ากับติ่งหูน้องสาวข้างบ้านจะร้องไห้จะเสียใจก็ไม่กล้าเพราะว่าเกรงใจเราเห็นว่าเราเป็นพี่สาวแต่จริงๆตอนนั้นก็คือขอโทษขอโพยน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละอยากเล่นของเขาแต่ดันไปทำของเขาพังหลายๆคนอาจจะคิดว่าตอนนี้เราน่าจะสะสมบาร์บี้เยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่มีตุ๊กตาบาร์บี้สักตัวแต่บาร์บี้ในภาพจำของเราก็คือตาโตจมูกโด่งปากสีชมพูน่ารักตะมุตะมิก็เลยออกมาเป็นเมคอัพในวันนี้ค่ะ